อย่างแรกคือเป็นเรื่องของการลงมือทำเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นแค่แบบ daydreamer คือคนที่แบบฝันกลางวันเฉยๆสิ่งนี้มันก็ไม่เกิดการที่เราแบบมีเป้าหมายเราก็ต้องซอยให้เป็นระยะสั้นด้วยคือบางทีเราจะทำแบรนด์ขึ้นมาเราอาจจะมองภาพใหญ่ว่าโอเคตลาดน่าสนใจมากเลยเราอยากจะได้ 100% ของมันตรงนี้โหพอเรามองแบบนั้นมันแบบจะไปยังไงวะใช่ไหมครับคือเราก็รู้สึกว่าเอองั้นเราต้องแบบมาซอยให้มันย่อยๆในระยะสั้น3เดือน1เดือนเราจะทำอะไรด้วยความที่เรามีรีซอสจำกัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันต้องสำคัญมากๆเราต้องรู้ว่าอะไรสำคัญแล้วก็วัดผลว่ามันทำได้จริงไหมทำแล้วเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับส่วนอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องของความต่อเนื่องที่พยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยหลายๆคนที่ทำแบรนด์มาบางทีก็อาจจะไม่ปฏิปต่อหรืออะไรใดๆแต่ว่าการที่เรามีแบบความต่อเนื่องกับมันอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราแบบเหมือนเข้าไปอยู่กับลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ซึ่งมันก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีคนเห็นแวลูที่เราพยายามจะทำมันออกมาในโปรดักต์ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้อย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกดีใจกับตรงนั้นครับ